ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งกันด้วยนะผมตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกแล้วกับในรายการ Mr. P ซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงของการรีวิวซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวการ์ดจอนิรนามที่หลายๆคนมองข้ามการ์ดจอตัวนี้เปิดตัวก่อน GTX 1050 Ti เพียง1ปีเท่านั้นแต่มีความแรงมากกว่าถึง 20% และราคาที่ถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของ GTX 1050 Ti ในปัจจุบันอีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในปัจจุบันนี้การ์ดจอตัวนี้จะตอบโจทย์ท่านผู้ชมมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare can't help it it's a habit Clothes that she wears short skirt and a jacketครับสวัสดีกันอีกครั้งกันด้วยนะผมตอนนี้เราเข้าสู่กันในรายการหลักกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้การ์ดจอนิรนามของเรานั่นก็คือ R9380X ของเรานั่นเองนะผมเนี่ยซึ่งเป็นการ์ดจอที่เรียกได้ว่าหานั้นก็ยากพอตัวและราคานั้นก็ไม่ได้สูงมากจนเกินไปสามารถจับต้องได้แต่ด้านของการทำงานนะครับการ์ดจอตัวนี้นั้นก็ตอบโจทย์ได้มากกว่า GTX 1050 Ti เลยก็ว่าได้นะครับแต่จะด้อยในส่วนของการเล่นเกมลงมาสัก 5% ตามการอ้างอิงของเว็บนี้นะครับผมนะมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาครวมกันดีกว่านะครับในส่วนของภาครวมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแผ่น PCB นะผมจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวครอบนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะก็พัดลมเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็สกินคำว่า HIS ที่เป็น HIS นะครับผมก็คือการ์ดจอตัวนี้เป็นของ HIS นะครับผมด้านหน้าก็จะมีพอร์ตนะครับผม DVI-I DVI-D HDMI และ DisplayPort นะครับตรงนี้2ช่องแล้วก็มีสกรีนคำว่า HIS นะครับตรงนี้อีกด้วยนะครับผมในส่วนของซิงค์ระบายความร้อนนะผมจะเป็นฮีทไปทั้งหมด4เส้นนะครับผมก็คือการ์ดจอตัวนี้เนี่ยมันจะร้อนมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครซีเรียสเรื่องการ์ดจอร้อนนี่ก็คืออาจจะมองข้ามตัวนี้ไปเลยเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้นะผมสามารถมีความร้อนได้ถึงสุดที่83องศาตามที่ผมได้เทสมาทั้งเบนช์มาร์กและก็เล่นเกมหนักๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะก็การ์ดจอตัวนี้นะครับผมก็จะมีระบบระบายความร้อนที่เป็นพัดลมแฟนสต็อปนะครับผมก็คือแบบถ้าเกิดว่าอุณหภูมิถึงขั้นที่กำหนดพัดลมก็จะหมุนนะครับพัดลมตัวแรกจะหมุนตอนอุณหภูมิถึง40องศาและพัดลมตัวที่2นะผมจะหมุนตอน80องศาและก็จำกัดไม่ให้เกินนี้นะครับในส่วนของการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับแน่นอนต้องมีอยู่แล้วสำหรับการ์ดจอที่กินไฟเยอะๆนะครับผมจะมีแบบนี้ปกติมันจะอยู่ด้านข้างของการ์ดจอใช่ไหมในปกติที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่ว่าทางนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็น AMD รุ่นเก่าก็จะผลิตมาประมาณนี้นะครับผมก็ใส่เป็น 6x2 นะครับผมหรือก็คือ12พินนั่นเองนะครับผมเป็นการ์ดจอที่กินไฟคุณพ่อคุณแม่นะฮะแต่ว่าแลกด้วยความแรงก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรนะครับผมนะส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าการ์ดจอตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเน้นไปที่การทำงานนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่โอเคพูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประสิทธิภาพการเล่นเกมแล้วก็การทำงานเราไปดูการเทสกันเลยแล้วกันนะครับผมไปWe'll be right back.
เป็นยังไงบ้างครับผมก็สำหรับการ์ดจอที่ผมได้นำมารีวิวกันในวันนี้นะครับผมเป็นการ์ดจอที่ผมจะใช้ไปจนกว่าผมจะมีเงินซื้อใหม่เลยหรือว่าเหมืองแตกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะแตกตอนไหนถ้าใครอยากหาซื้อการ์ดจอตัวนี้นะผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้นั้นหายากมากๆนะครับกว่าผมจะได้ตัวนี้มาตอนแรกผมว่าจะเอา RX 290X นะครับแต่ว่าเสียดายนิดนึงตรงที่หายากมากๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะจับจองตัวนี้นะครับผมก็ใช้เส้นสายนิดนึงนะครับผมนะสำหรับผมแอดพีก็ต้องขอตัวลาเดี๋ยวตัวนี้ผมซิลเกนครับ